ู่รายการศรัทธาพิกตาชีวิตนะครับกับเวลาใหม่นะครับของเราตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา13นาฬิกาทานข้าวกันมาชมเรื่องราวของดวงชะตาที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้และก็สนใจนะครับในขณะนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ระหว่างเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลครับปิดถ่ายว่าตกใจปิดถ่ายฤดูกาลนะจากฤดูฝนไปเป็นฤดูหนาวครับหลายๆคนก็ได้สัมผัสสภาพสัมผัสบรรยากาศต่างๆที่เราได้สัมผัสทุกเช้าที่ใครตื่นมาเช้านะครับตั้งแต่ตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยคุณตื่นมาเปิดหน้าต่างแม้จะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยอากาศก็รู้สึกสดชื่นมันเย็นนะแล้วมันสบายครับชวนให้เราขี้เกียจเหลือเกินในช่วงนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะถ้าท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับขอการันตีนะครับเกือบไปอันนึงนะขอการันตีลองดูนะลองทำดูนะช่วงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยแม้บางคนเนี่ยเขาหาโอกาสบางคนได้โอกาสบางคนมีโอกาสจงรักษาโอกาสของตัวเราที่เราได้มาไว้ให้ดีแล้วก็รักษากันไว้ให้นานๆช่วงนี้ทำการค้าการขายทำได้อย่าขี้เกียจนะครับขยันไปทำไปโดยเฉพาะที่อาจารย์พูดได้ทำนายไว้ตรงมากนะการันตีให้แล้วคนราศีมีนช่วงนี้ต้องขยันจึงจะได้ถูกต้องไหมครับเมื่อขยันแล้วได้ต้องทำเพราะนั้นเนี่ยเราต้องทราบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงประมาณสักเดือนมกราใช่ไหมที่อาจารย์พูดบอกว่าจะเริ่มเงียบลงครับนะจะเงียบลงแล้วเสร็จแล้วจะมาอีกทีประมาณสักช่วงมีนาครับก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเมื่อเรารู้เส้นทางชะตาชีวิตของเราแล้วเนี่ยเราก็เตรียมตัวแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ทำนะอันไหนมันไม่ดีเราก็ป้องกันอันไหนมันดีเราก็เดินบุกเจาะไปเลยแล้วลองดูซิว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อันนี้อาจารย์ผู้การันตีให้แล้วผมก็ทำตามที่อาจารย์ผู้บอกใช่ไหมอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเราก็ต้องเชื่อในคำทำนายเพราะว่าสิ่งนี้คือเขาเป็นอาชีพเขาเป็นหมอดูอาชีพนะครับเป็นโปรนะครับเราก็ต้องเชื่อแล้วก็ลองตามดูจึงจะประสบความสำเร็จและนี่ก็ลองทำดูแล้วแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆช่วงนี้บุกไปทำไปก็ฝากไว้จนมันได้มาอย่างที่เห็นในช่วงนี้อาจารย์ผู้ก็จะเห็นเลยว่าแปลกนะครับแม้บางทีเนี่ยมองแล้วว่ามันไม่น่าจะมีอะไรครับแต่พอบุกไปแล้วมันเจอมันมีประตูมีช่องทางแล้วมาถูกช่องทางปุ๊บโหมันปุบปับมาเลยอย่างช่วงนี้เนี่ยคนที่อยากจะได้พระผงจิตรดาหลังอุณาโลมปี2519นะครับซึ่งเป็นพระในพระมรินะครับขององค์รัชกาลที่9ที่9ของเรานะครับแล้วก็จัดสร้างโดยวัดบวรนิเวศนะครับตอนนี้เป็นที่ฮือฮามากท่านผู้ชมเสาะหาข้อมูลด่วนเลยแล้วหาเอานี่คือพระจิตรดาที่ประชาชนสามารถเอื้อมมือถึงหยิบจับใส่ติดตัวได้เป็นมงคลมากนะครับ ครับเนี่ยฮะอาจารย์พูดเนี่ยเขาก็มีองค์หนึ่งนะเงียบงามเลยนะพอได้ปุ๊บเงียบกิ๊บเลยนะครับเอาใส่ติดตัวว่าเพราะว่าอันนี้เป็นของดีจริงๆนะครับแล้วก็บอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้กำลังคือหามากแล้วก็อีกหนึ่งที่กำลังโด่งดังตอนนี้ก็คือเหรียญสี่รอบนะครับของพระบรมโอสาธิราชนะครับชุดนี้เนี่ยคนที่ให้ความสนใจวันนี้โทรมาแล้วสอบถามมาตะกี้อย่างที่อาจารย์พูดได้ยินครับ500เหรียญเขาสั่งไว้แล้วอีกรายหนึ่งนะครับ100เหรียญนะครับสั่งมาแล้วนะครับเพราะอันนี้เราจัดให้นะครับของดีๆตรงนี้เราจัดให้เลยไม่มีปัญหานะครับใครอยากจะได้ชุดไหนแบบไหนติดต่อสอบถามมานะครับเหรียญพระบรมโอนะเหรียญ4ครบ4รอบนั้นเหรียญละนะครับ400บาทบวกค่าส่งครั้งละบวกค่าส่ง50บาทนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณคูณเข้าไปนะครับเขาจะจัดส่งให้นะครับอันนี้ของดีข้างนอกได้หากันประมาณ700 800ครับนะครับอันนี้เราจัดให้เขาคงจะช่วงระยะเวลามาสักสัปดาห์นี้แหละเตรียมให้นะครับใครอยากได้ก็สอบถามมาก็แล้วกันถือว่าเป็นของดีที่น่าที่จะหยิบจับกันได้ง่ายๆตอนนี้นะครับราคาก็ไม่แรงมากนักนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาเข้าในส่วนตรงนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยเรามีภาพวิทยานะครับไปเที่ยวที่วัดมกุฏกษัตริย์หลายๆคนก็คงจะเห็นจากเรื่องราวนะครับผ่านทาง Facebook ของผมนะครับแล้วก็จะมีโยงไปทางอาจารย์ผู้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมก็จะได้เห็นเยอะแยะเลยนะว่าเรื่องราวของวัดมกุฏเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของพระมงคลแผ่นดินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ให้เกียรติให้นามไว้นะครับหลายๆคนก็เข้าไปแอดเป็นเพื่อนกันเนี่ยตอนนี้ผมเปิดโอเพ่นกันไปเปิดหากลุ่มนะครับเสิร์ชหากลุ่มคำว่าพระจิตรดาเว้นวรรคหลังอุณาโลมเว้นวรรคปี2519นะครับคุณก็ไปเป็นเพื่อนกันในห้องนี้แล้วก็รับรู้รายละเอียดต่างๆข้อมูลต่างๆของพระชุดนี้นะครับจะได้เป็นบอกเล่าสืบต่อกันไปนะครับตอนนี้เนี่ยวัตถุมงคลตรงนี้ของทางวัดนั้นหมดลงไปตั้งนานแล้วนะครับหมดไปนานแล้วนะครับก็มวลมหาประชาชนไปตามเช่าตามเก็บกันเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ทางรายการของเราจะมีพิมพ์เล็กนะครับกำลังจะออกมาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เช่าบูชากันนะครับองค์ละหลักร้อยเท่านั้นเองส่วนภาพพิมพ์ใหญ่นั้นก็ต้องหลักพันตอนนี้นะครับก็ของวัดมันไม่มีอยู่แล้วนะครับของเรามีไว้ส่วนหนึ่งไว้
ให้กับแฟนรายการที่ติดตามชมรายการมาอยากได้ของดีๆนะครับที่ระลึกถึงพระคุณท่านเมื่อท่านผู้ชมได้พระไปแล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมควรทำคือที่ฐานเป็นของเราเสร็จแล้วเนี่ยนำแผ่นทองคำเปลวแท้ไปปิดไว้ด้านหลังแผ่นเล็กๆก็ได้แล้วแต่หรือปิดเต็มแผ่นหลังก็ได้นะครับอันนี้คือเคล็ดลับของพระชุดนี้เหตุที่ปิดทองข้างหลังเนี่ยคือมาจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองนะครับก็คือปิดทองหลังพระเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นของคุณคุณต้องทำงานอย่างนี้มันมีนัยยะสำคัญต่างๆมากมายที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านไม่เข้าใจหลายๆท่านไม่รู้ไม่ทราบเพราะนั้นกลับไปอ่านในเพจเดี๋ยวผมจะลงเรื่องราวตรงนี้นะครับไปแอดกันเป็นเพื่อนหรือก็จะเข้าไปใน LINE แอดก็ได้แอด168รัตนโกสินทร์ก็มาเป็นเพื่อนกันในนี้จะเปิดจองพร้อมกันนะครับจำนวน100องค์ใครมีโอกาสใครมีวาสนาไม่มีบุญก็ได้ไปจัดให้นะครับองค์ละประมาณนะฮะ 1,500 บาทโดยประมาณนี้คร่าวๆนะเพราะว่าราคาเขายังไม่ลงตัวตอนนี้ต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่ามีจำนวนค่อนข้างจะน้อยและหายากนะครับส่วนองค์สวยๆเนี่ยเล่นหากันเนี่ยประมาณ 7,000 ถึง 9,000 แล้วตอนนี้ไปไกลมากนะครับแต่ก่อนจะหลุดหลักตรงนี้ไปนะท่านผู้ชมก็ไม่ควรพลาดแต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กนั้นอยู่หลักร้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสได้ไปของดีๆของสวยๆของงามๆวันนี้ก็มีคนสั่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเอ้าเดี๋ยวเราไปพาท่านผู้ชมนั้นไปเที่ยวชมที่วัดมกุฎกษัตริย์นะครับที่กรุงเทพมหานครนี่แหละริมคลองหลอดนะครับอาจารย์ผู้คงจะเห็นแต่ว่าผมจะไม่ได้เข้าไปเพราะบางทีเราก็ผ่านไม่ได้เลี้ยวเข้าไปดูนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่วัดมกุฎกษัตริย์นะครับวัดนี้เนี่ยมีความสำคัญกับราชวงศ์ของเราเหมือนกันก็คือองค์รัชกาลรัชกาลที่4เป็นพระที่วัดที่สร้างขึ้นในสมัยของพระองค์ท่านนะครับแล้วเป็นวัดธรรมยุทธ์ที่น่าสนใจนะครับเป็นวัดหลวงใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่น่าสนใจมีโอกาสก็เดินทางไปเที่ยวกันที่วัดมกุฎครับผมไปชมเรื่องราวของวัดมกุฎพร้อมกันครับวัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารเกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่จะให้มีวัดเรียงรายอยู่ตามชายคลองเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาจึงโปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นคู่กับวัดโสมนัสวิหารและพระราชทานนามว่าวัดมกุฎกษัตริยารามอันเป็นนามตามพระปรมาภิไธยพระอุโบสถเป็นทรงไทยหน้าบานประดับด้วยปูนปั้นสีขาวลายพระมหาพิชัยมงกุฎอันเป็นตราประจำรัชกาลที่4ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางสมาธิประทับนั่งในซุ้มบุษบกซึ่งประดับด้วยทองคำเปลวและกระจกสีอย่างงดงามพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมอันสวยงามหลากหลายเช่นเรื่องพระสาวกธุดงควัตและพระสูตรเป็นต้นพระวิหารของวัดมีรูปทรงและการตกแต่งแบบเดียวกับพระอุโบสถคือหน้าบานประดับด้วยปูนปั้นลายพระมหาพิชัยมงกุฎเช่นเดียวกับซุ้มประตูหน้าต่างส่วนบานประตูหน้าต่างเป็นงานลงรักปิดทองลายพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่4วิหารประดิษฐานพระประธานปางสมาธิประทับนั่งในซุ้มบุษบก
ดยมีพระอัครสาวกนั่งประนมหัตถ์อยู่เบื้องหน้าจากนี้ภายในวัดมกุฏกษัตริยารามยังมีพระเจดีย์สีขาวทรงระฆังคว่ำด้านข้างของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมรูปในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระรูปหล่อของพระเกจิสำคัญหลายองค์สวัสดีครับผมครับกลับมาแม่รังตามข่าวไม่ใช่อะไรแล้วตอนนี้นะจะพูดนะเพราะว่าหลายๆเรื่องนั้นแรงแล้วก็นะตามมาเยอะเลยที่ผมบอกท่านผู้ชมกันไว้และที่ท่านผู้ชมชมผ่านพ้นสายตาไปเมื่อตะกี้นี่ก็คือภาพสวยๆจากวัดมกุฏกษัตริย์นะครับต้องขอขอบคุณทีมงานที่เขามีการจัดการทำออกมานะครับน่าจะเป็นของวัดมกุฏแหละนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆนะครับจาก Google นะครับหลายๆอย่างนะมาช่วยประกอบกันสานกันออกมาเป็นเรื่องราวดีๆของวัดมกุฏกษัตริย์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่อยากจะรู้เรื่องราวของดวงชะตาวันนี้การพูดเตรียมมาแล้วนะครับ12ราศีใช่ไหมดวงเมืองประเทศไทยหมายว่าภาวะเศรษฐกิจของดวงเมืองโดยรวมโดยรวมไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นราศีอะไรนะครับจะเน้นว่าจังหวะของปี2560ลงทุนช่วงไหนอย่างไรบ้างโอเคเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีถ้าแบ่งเป็นตามพาร์ทของธุรกิจนั้นก็จะแบ่งเป็น4ตอนใช่ไหมฮะไตรมาสก็จะเป็นแบ่ง4เป็น4ไตรมาสไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4คำว่าไตรมาสนั้นไตรมาสแปลว่าเดือนไตร3มาสเดือนเพราะนั้นช่วง3เดือนนะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาอันนี้ไตรมาสที่1นะมันจะแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทพาร์ทอย่างนี้ไปต้นนะกลางแรกกลางหลังกลางแล้วก็ปลายเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเส้นทางของแนวธุรกิจของบ้านเรานั้นจะมาประมาณอย่างนี้นะตามภาวะนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดดวงนั้นคือเส้นทางที่ต้องเจอแต่ภาวะคือสิ่งที่เป็นตัวแปรภายนอกที่จะเข้ามาประกอบเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเส้นทางจะเป็นประมาณนี้ช่วงนี้ขึ้นช่วงนี้ลงช่วงนี้ต้องระวังช่วงนี้ต้องเตรียมตัวที่จะรับอย่างเงี้ยปุ๊บพอเรารู้แนวนี้เราก็ดูสภาวะเศรษฐกิจโดยรอบว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแล้วนำมาประกอบกันกับตัวของคุณซึ่งจะมีการทำนายดวงเป็นรายราศีประจำเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาไปตลอดเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะรู้เลยเอาไปประยุกต์ตรงนี้นะครับดูหลายๆส่วนประกอบกันสภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงแล้วเราดูโดยรอบเป็นยังไงตัวเราเองเป็นยังไงเข้ากันไหมโอเคคุณก็รู้แล้วว่าต้องเป็นอย่างไรแต่ถ้าอยากจะดูแบบไม่ต้องไปจับอันนั้นมายำอันนี้จองมาครับดวงจองดวงดูดวงสดๆนะดูดวงกันแบบตัวเป็นๆกับอาจารย์คู่เลยนะครับดวงละ 1,500 บาทนะครับสอบถามมาได้เลยที่086ครับ885808ครับผมนะครับแค่นี้ท่านผู้ชมก็มาดูดวงกับอาจารย์คู่ได้แล้วนะครับอาจารย์คู่ก็จะดูให้ครบเลยแต่ก่อนจะดูดวงชะตาของคุณนั้นเป็นอย่างไรอาจารย์คู่ก็จะตรวจสอบดวงย้อนหลังไปให้ก่อนนะครับเพื่อความถูกต้องและแม่นยำแล้วก็เป็นการการันตีดวงของคุณนะครับว่าดวงคุณเป็นเช่นไรแม่นจริงไหมเป็นยังไงอ่ะเนี่ยก็จะได้แล้วนะครับว่าย้อนหลังไปมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจแล้วก็มาถึงปัจจุบันปัจจุบันคุณก็ถามสิว่าจะอะไรบ้างอนาคตจะต้องเป็นไรเอาเส้นทางมีให้คุณก็ไปเตรียมตัวเอานะครับว่าจะต้องรับมืออย่างไรหรือจะต้องบุกต้องลุกต้องรับอย่างไรกันบ้างนะครับจะได้รู้เส้นทางเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีนักโหราศาสตร์ไว้ทำอะไรใช่ไหมฮะครับก็จะดูเส้นทางให้เรียกว่าเป็นคนเป็น GPS ในชีวิตของคุณนะครับเพื่อที่ให้การเดินทางในชีวิตของเรานั้นมีความราบรื่นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้มันมีหลายๆอย่างนะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่งมงายแต่สิ่งที่งมงายเนี่ยมันมีมาทำไมเป็นพันๆปีแล้วมาถึงทุกวันนี้ความเชื่อถือก็ยังมีแต่มันก็จะมีเพราะว่าของเก๊มันมีเยอะนะเพราะฉะนั้นของแท้ๆมันน้อยพอของเจอของแท้ๆคนก็ติดใจคนก็เชื่อถือพูดต่อๆไปว่าการันตีดวงนั้นมันแม่นขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นสอบถามมากันแล้วกันถ้าใครอยากรู้แล้วก็ใครอยากจะรู้เรื่องของดวงชะตา1ข้อ1คำถามนะครับในรายการของเรานะครับก็โทรมาได้เลยที่062นะ029423319หรือว่าผ่านทาง SMS ของเราได้เลยที่4682828นะ2828นะของเรานะ4642828ครับสอบถามส่งมาได้เลยตอนนี้เหมือนกันนะครับเอาละครับก็โคจะได้เห็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องราวของวัดมกุฏนะอย่างที่บอกไว้นะครับเวลายังพอมีเลยอยู่ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับนี่ฮะนิยสารพระเครื่องพระเกจิแห่งสยามนะครับของพี่วิชานะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยอยากจะรู้เรื่องราวของพระเกจิพระเถราจารย์นะครับรุ่นใหม่ๆนะครับนี่ฮะเล่มนี้เลยเล่มต่อมานะครับ
พระเกจิเหมือนกันแต่เป็นพระเกจิเฉยๆนะอันนี้ของพี่ติ๊กพี่เปียกนะครับก็หาซื้อได้แล้วตาม 7-Eleven ทุกสาขานะครับครับหรือของจนกว่าของจะหมดนะต้องบอกงี้เพราะว่าไปเร็วมากนะใครอยากได้ก็ต้องรีบไปติดต่อเลยที่7-Elevenหรือตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไปอีกเล่มนึงนะครับของพี่สาวใจดีนะครับนิยสารพระเครื่องพุทธคุณนะครับของพี่จุลศรีนะครับอยากจะรู้เรื่องราวของพระเกจิพระเถรอาจารย์ใหม่ๆนะครับอันนี้ส่งมาล่าสุดเลยหลวงปู่หลิวนะครับปุณณโกนะครับใครอยากได้ก็รีบไปสอบถามเอาทุกเล่มนั้นมีของฝากของแถมของที่ระลึกให้ท่านผู้ชมทุกเล่มนะครับตัดบัตรแรกนะครับเสียค่าส่ง50 บาทหรือถ้ามีเวลาก็ไปแลกที่ศูนย์ของเขาได้เลยนะครับก็ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังอะไรนะครับซื้อ2เล่มไปแลก2เล่มไปแลก2องค์ครับซื้อ3เล่มไปแลก3องค์ครับคุ้มค่าเพราะว่าพระที่หรือว่าวัตถุมงคลที่นำไปแจกนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็มีมูลค่าราคาทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นรุ่นที่ผ่านประกอบผ่านพิธีต่างๆมาแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ตามวัดนั้นๆนะครับอันนี้ครบถ้วนจริงๆนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆฮะที่อยู่ข้างหน้านี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยผลิตภัณฑ์นะครับMTI เครื่องสำอางดีๆของคนไทยนะครับอันนี้ผลิตมาเพื่อคนไทยราคาไทยๆทุกคนสามารถหยิบจับใช้ได้อย่างสบายใจแบบมาตรฐานของนอกเลยแล้วผิวคนไทยนั้นผมบอกได้เลยไม่แพ้ดารากว่า 90% นั้นผ่านการใช้ MTI มาเป็นที่เรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์ขวดสีส้มๆของดีของโลกนะครับของดีของไทยโดยนักวิจัยไทยนะท่านอาจารย์ดร.วินเฉยชมศรีนะครับผลิตภัณฑ์วานิไทยผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้หนึ่งเดียวของโลกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์เลดยิทไลท์นะครับควรจะสนับสนุนอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นคอเลสเตอรอลไฟเตอร์นะครับใครที่มีปัญหาของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับไขมันพอกตับนะฮะจับในเส้นเลือดเยอะแยะนะครับคนผอมเนี่ยตัวดีนะ คนอ้วนก็เห็นอยู่แล้วว่ามีแน่นอนนะแต่คนผอมสิใครจะรู้นะครับแข็งแรงนะปรับนี่นะหายใจเหนื่อยเดินช้าอย่างเงี้ยบอกได้เลยไขมันมันเยอะในกระแสเลือดเพราะนั้นเนี่ยทานเลสยินไลท์เป็นประจำนะครับจะช่วยท่านได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทั้งผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนี้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมอย.เป็นอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพราะนั้นหายห่วงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้นะครับสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถ้าคุณไม่เชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณจะไปเชื่อใครนะผลวิจัยที่คุณสามารถอ่านและเข้าใจได้ถ้าบอกว่าเป็นผลวิจัยของเมืองนอกอาจารย์พูดพอเปิดมาอ่านงงเกาหัวครับนะงงแต่เนี่ยอ่านแล้วเข้าใจรู้เรื่องเป็นผลวิจัยจริงๆและผ่านมาตรฐานอย.ไม่ใช่เลขอย.เป็นมาตรฐานอาหารและยาของจริงแท้ๆอยากจะได้นะครับผลิตภัณฑ์เลดยิทไลท์นะครับกระปุกหนึ่ง690 บาท2กระปุกเพียงแค่ 1,200 บาทค่าส่งเราจัดให้เรายินดีที่จะสนับสนุนอาจารย์นะครับคนคิดของคนไทยผลิตภัณฑ์ไทยนะที่ทำเพื่อคนไทยแล้วก็เอารายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยของเรานะครับสนับสนุนและราคานี้ก็เป็นราคาเดียวกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แถมจัดส่งให้ฟรีไม่ต้องเดินทางไปอีกนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ของเลดผลิตภัณฑ์วานิไทยเลือดจระเข้กระปุกนึง 1,600 บาทมี100เม็ดเราจัดส่งให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับนะผลิตภัณฑ์ MTI ก็เป็นแบรนด์หาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ของ MTIทั่วประเทศนั่นเองนะครับผมนะอ้าวก็คงจะครบถ้วนสมบูรณ์ในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวคงจะไม่ต้องพักแหละเดี๋ยวจะพูดคุยกันไปต่อเลยนะครับว่าในช่วงอย่างนี้นะครับเรามีนะอ๋อโอ้โหแหมเราข้ามไปนิดนึงนะครับมีภาพพิธีที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันอะไรล่ะวันอังคารสินะพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเจ้าสัวประวัติศาสตร์เลยนะรุ่น4ประวัติศาสตร์เหรียญเจ้าสัว4มีภาพวิทยาเดี๋ยวไปชมภาพวิทยาก่อน2นาทีกว่าเองนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมภาพครับครับนะคนจองเต็มหมดอ่ะเดี๋ยวละเท่าไหร่ฮะเนี่ยหลายหมื่นฮะโอ้โหต้องบอกก่อนว่ายอดเหรียญเจ้าสัวสี่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้พิธีใหญ่เนี่ยไม่มีนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีคือปี2559นี่คือใหญ่สุดที่อาจารย์แป๊ะวัดสว่างอารมณ์ครับใหญ่สุดแห่งปีเกจิอาจารย์ถึง140รูปเป็นพระเกจิเถรอาจารย์นั้นเลยครับมานั่งโปรยฐานจิตนะครบนี่หลวงพ่อพูลนะให้หลวงพ่อเพิ่มป้อมแก้วนะครับหลายคนเลยมีอาจารย์เลี้ยงนะวัดจอมเกตเนี่ยดังๆนะอาจารย์ประสูติในเตานะครับเยอะแยะเลยเต็มเลยโอ้โหเกจิอาจารย์ที่ดังๆเนี่ยหลวงปู่แขกนี่อาจารย์ประสูตินะเราผมก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นคนเรียกถือย่าไม่ทันแหละวันนั้นนะครับ
ก็ดูผู้คนนี่นะเต็มแน่นวัดเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนั้นเขามีแจกคุณรู้ไหมว่าใบที่แจกเนี่ยเขาซื้อขายกันนะแต่พูดนะซื้อขายนี่ฮะพี่บัญชัยสอนมีทองนะครับก็ผู้สื่อข่าวนะของหนังสือพิมพ์บ้านเมืองนะครับในชุดนี้หมดเป็นที่เรียบร้อยเกลี้ยงสนิทเลยนะครับแล้วก็ราคาวิ่งแรงมากเป็นเท่าตัวแล้วนะครับอย่างเหรียญกรรมการเนี่ยเอาว่าที่เหรียญกรรมการที่เขาเป็นเหรียญแจกนะเหรียญที่ไม่มีราคานะแต่ผู้คุณรู้ว่าเขาซื้อขายกันเท่าไหร่500ณหน้าเวทีซื้อขายกันเหรียญละ 8,000 บาทครับฮะราคาเป็นที่น่าตกใจมากผมน่าบอกสัก500นะโอ้ 8,000 ครับแจกกรรมการครับ 8,000 ครับไม่ได้ล้อเล่นครับเรื่องจริงฮะนะโหดมากไม่ธรรมดาฮะแล้วก็ส่วนยอดจองที่ผ่านในรายการของเราเนี่ยหมดภายในระยะเวลา2ชั่วโมงครับเกลี้ยงสนิทนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ต้องถามปรนันท์นะท็อปปรนันท์นะท็อปสุดยอดว่ามีของเหลือว่าเขามีกั๊กไว้หน่อยนึงนะของเขาเนี่ยมีเก็บไว้ของเขาส่วนตัวเนี่ยเยอะเลยทีเดียวน่าจะร่วมหลายร้อยเหรียญนะเพราะว่ามีตังค์นะมันได้นะครับนี่ฮะและนี่เป็นเหรียญเล็กนะเขาจะมีเหรียญใหญ่เหรียญเล็กเหรียญเล็กเนี่ยคือมีจริงในประวัติดั้งเดิมนะนอกจากเหรียญขนาดมาตรฐานแล้วเหรียญไซส์เล็กก็มีเขามีทำออกมาแต่จำนวนไม่มากนักและหายากนะครับเที่ยวนี้ก็มีเหรียญทั้งเหรียญใหญ่และก็เหรียญเล็กเหมือนกันนะครับผมก็ออกในเหรียญเล็กในรายการเนี่ยไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะเราได้โควต้ามาเพียงแค่ 15% นะครับตอนนั้นเขาใจร้ายมากเลยให้แค่นี้นะอาจจะเก็บเองไว้สัก100หรือเปล่า200นะเพราะนั้นเนี่ยติดตามที่คุณท็อปปรนันท์นะว่ามีของตัวนี้ไหมเขาเตรียมมาแล้วแล้วเขามีทำเหรียญพญานาคมีทำเหรียญพระปิดตามาที่เสกพิธีวัดกลางบางแก้วด้วยนะครับก็สอบถามเข้าไปเหมือนกันนะครับก็รายได้ส่วนหนึ่งก็ไปช่วยอุปถัมภ์วัดนะเดี๋ยวรายละเอียดหรือวัตถุประสงค์เนี่ยเขามาแจ้งอีกทีนึงตรงนี้ต้องมีความชัดเจนด้วยตรงนี้นะครับนะส่วนของเรานั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเดี๋ยวในช่วงเย็นเนี่ยนะผมก็จะมีเปิดจองเนี่ยเหรียญ4รอบนะของพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับของวัดศรีสุดารามนะครับอันนี้เราก็ได้มาส่วนหนึ่งนะครับจัดให้เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่อยากจะได้หรืออะไรเนี่ยติดตามในรายการของเราในช่วงเย็นนี้นะครับก็คงจะออกในวาระรอบเดียวตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการอะไรไม่ได้นะจะยากจะเหนื่อยนะครับก็ใครอยากได้ก็ขอเชิญกันแล้วกันในรายการของเรานะครับนะอ้าวก็เตรียมกันไว้ตรงนี้นะครับอ่ะวันนี้นะครับอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวท่านผู้ชมเตรียมกระดาษปากกาหรือบางคนก็อัดเสียงก็ได้นะครับเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าคนใจร้อนนะดู YouTube มันก็เดี๋ยวจะช้าไปแต่จริงๆเราลงแล้วนะเดี๋ยววัน2วันนี้เขาก็ลงแล้วนะบางทีก็ลงเลยอาจารย์พูดก็โพสต์ให้เลยวันนี้เนี่ยอาจารย์พูดจะมาการันตีดวงชะตาของเมืองไทยก็คือทั้งปีนะครับครับช่วงไตรมาสเนี่ย4ไตรมาสเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับและจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องคอยติดตามให้ดีอย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลไว้วางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจวางแผนงานของเราว่าเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะมีอะไรบ้างในช่วงนี้เพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องเตรียมให้ดีว่ามีอะไรนะครับแล้วพอเปิดมาในช่วงปลายปีช่วงนี้ก็จะคึกคักนะในเรื่องของการค้าการขายต่างๆเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านผู้ชมควรจะขยันใช่ตักตวงนะครับอย่าขี้เกียจขยันผมบอกเลยว่าจะขยันสัญญาก็เลยบอกกับอาจารย์พูดขยันทำงานแล้วจะประสบความสำเร็จเพราะนั้นต้องทำอาจารย์ผู้การันตีดวงตรงนี้ไว้ให้แล้วนะฮะสำหรับคนที่เกิด12ราศีประจำเดือนธันวาคมเป็นอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นเดือนมกราคมเพราะนั้นเนี่ยมันจะรับกันแต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องของเดือนธันวาคมว่าแต่ละราศีนั้นเป็นอย่างไรแต่ละปีนักษัตริย์นั้นเป็นอย่างไรคนเกิดแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรเราดูละเอียดคุณดูของคุณในส่วนสล็อตของคุณคุณเกิดวันจันทร์คุณดูวันจันทร์คุณเกิดเดือนเมษายนตรงกับราศีอะไรราศีเมษหรือเปล่าหรือราศีกรกฎหรือราศีอื่นๆไปดูซะแต่ถ้าไม่รู้สอบถามอาจารย์พูดได้เลยมาที่ LINE @@line horomaster ใช่แล้วถามอาจารย์พูดไปครับคิดตังค์มั้ย LINE @ถามลัคนาราศีเกิดไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์ฟรีฟรีแล้วคุณรู้ฟรีครับนะอาจารย์พูดตอบไปเลยราศีมีนมีนนะราศีกรกฎคุณรู้แล้วโอเคฉันเกิดราศีนี้ใช่แล้วก็เอาไว้ฟังดวงชะตาของตัวคุณเองให้ถูกต้องให้ถูกต้องมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ดวงชะตามันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับใช่ครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเกิดราศีอะไรเราเกิดปีนักษัตริย์อะไรเราเกิดวันอะไรก็แมทแล้วเส้นทางชีวิตรู้แล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราดูในหลังจากรายการสดเนี่ยเราจะไปดู YouTube นะครับซึ่งบางคนนั้นเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดราศีอะไรครับคือราศีอาจจะรู้นะครับวันเดือนปีเกิดเรียกว่าราศีเกิดนะครับ
แต่ถ้าวันเดือนปีและมีเวลาเกิดเรียกว่าลัคนาราศีเกิดเพราะฉะนั้นแปลว่าบางคนเนี่ยไม่มีเครื่องคำนวณนะแล้วก็บางทีเนี่ยไปคำนวณบางคนคำนวณเป็นอาจจะผิดพลาดได้แต่ตรงจุดเนี้ยเราคำนวณเนี่ยให้ถูกต้องนะครับว่าคุณนั้นจะเกิดลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกๆ2ชั่วโมงมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นตามตารางที่คุณหาในเน็ตนะฮะบางคนบอกส่งมาหาอาจารย์นะอาจารย์เนี่ยตารางเขาบอกแบบนี้จริงๆแล้วไม่ใช่มันจะเปลี่ยนเป็นนาทีเปลี่ยนเป็นลิปดานะครับบางคนเนี่ย42นาทีสมมุตินะครับอาจจะเป็นราศีเมษหรือราศีพฤษภก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าใครก็ตามทีเนี่ยที่อยากที่จะรู้นะครับเกี่ยวกับลัคนาราศีเกิดนะครับก็ส่งวันเดือนปีและเวลาเกิดของท่านมาที่ Assign นะครับ Horo Master นะครับเป็นไลน์เท่านี้แหละก็ได้แล้วใช่ครับนะหรือว่าจะติดตามผลงานของผมแล้วก็อาจารย์วิทย์นะครับที่ www.horomaster.com ซึ่งกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยเร็วๆนี้แล้วเร็วๆนี้แล้วนะอย่าช้านะครับเพราะว่าช้านี่หมายถึงเราเดินช้ากว่าคนอื่นไปแล้ว91นะครับใช่ครับแต่ถ้าเราดูก่อนรู้ก่อนติดตามก่อนทันก่อนมันรู้เนี่ยมันชนะแน่นอนมันสามารถที่จะก้าวเดินไปได้เหมือนกับที่ผมเนี่ยอ่ะโอเคอาจารย์พูดเราทำงานด้วยกันปุ๊บอาจารย์พูดทำนายมาผมก็ฟังนะเอ้ยที่สุดของเรามันอะไรบ้างวะแล้วก็มาดูว่าเลทเวลามันตรงกันไหมมันตรงพอมันตรงแล้วอาจารย์พูดการันตีนะดวงชะตาเป็นไปตามนั้นเดี๋ยวช่วงเดือนเมษามกราผมก็ต้องเบาลงเพราะว่าเราดูรอบแล้วโอเคเราขยันมาถึงธันวามันก็เริ่มผ่านปีใหม่พอผ่านปีใหม่ปุ๊บมันก็ปกติมันก็จะเงียบลงคือหลังจากก็พักแล้วดวงของคนราศีมีนครับเกริ่นให้ฟังดวงพี่วิทย์เนี่ยครับถ้าเกิดลัคนาราศีมีนเนี่ยดาวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันจะโคจรอยู่ในภพที่เป็นมรณะกับดวงอยู่ช่วงหนึ่ง12มกราจนถึงประมาณต้นเดือนมีนาคมนะครับแต่หลังจากนั้นไปก็กลับมาดีขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีมีนเนี่ยต้องมีความขยันตั้งใจอย่างมากเพราะฉันแปลว่าการดูดวงเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิตินะครับช่วงไหนดวงดีช่วงไหนดวงตกนะครับซึ่งเราสามารถเนี่ยที่จะรู้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตได้แต่ที่สำคัญครับนอกจากในเรื่องเกี่ยวข้องกับดวงของคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวในช่วงนะเบรกต่อไปนะฮะใครที่อยากที่จะรู้ว่าจะลงทุนเมื่อไหร่ทำมาค้าขายแบบไหนดีและภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางไหนในมุมมองของโหราศาสตร์นะครับซึ่งคุณนั้นจะได้พบโอกาสหรือรอไปก่อนในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นจะต้องติดตามนะครับผมในช่วงเบรกต่อไปนะครับแต่ตอนนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปพักชมที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้าในชั่วโมงที่2พบอาจารย์ผู้การันตีดวงของดวงเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านผู้ชมควรจะไม่พลาดนะครับจะได้รู้ว่าเส้นทางนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับปัญหาต่างๆจะมีไหมแล้วมันจะเดินได้ดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคอยติดตามดวงเมืองให้ดีนะครับผมพักสักครู่นึงครับ